1วันโอวันอเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดวันโอวันดอทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันโอวันอินโฟกัสนะคะวันนี้ปานิศโพสีบังชัยกับผมสมคิดพุทธศรีนะครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ ในเทปนี้ค่ะคุณสมคิดเราจะชวนผู้ฟังมารู้จักทําความรู้จักวันโอวันผ่านสายตาของคนวันโอวันอีกทีหนึ่งค่ะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานของวันวันอินโฟกัสนะครับเราก็จะรวมชิ้นงานผลงานในวันวันเนี่ยมาอ่านมาสังเคราะห์นะครับเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายปีนะครับแล้ก็ อยากจะมาชวนดูผลงานเด่นของวันวันผ่านสายตาของทีมวันวันเองนะครับเพราะเราก็คิดว่าก็น่าสนใจดีเหมือนกันว่าถ้าให้พวกเราเนี่ยกองบรรณาธิการวันวันเนี่ยเลือกชิ้นงานเด่นแนะนําให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้อ่านเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเราก็คิดว่ามีงานหลายชิ้นนะครับที่เราในฐานะคนทําเองใกล้ชิ้นงานหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้นะครับจากงานของที่เพื่อนๆนวันวัน ทำด้วยกันนะครับแล้วก็คิดว่า,อาตอนที่เผยแพร่เนี่ยก็ได้รับฟีดแบ็ที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับกอ็อยากเลยอยากจะมานําเสนอเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับค่ะก็ตลอดปี2020ที่ผ่านมาเนาะอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นปีที่สาหัสสาการประมาณหนึ่งแล้วก็การเมืองก็เข้มข้นมากนะคะบทความของวันอวันเนี่ยก็เผยแพร่ไปกว่าเรียกว่าเป็นพันพันชิ้น หลายรอย้ยรอย,ยชิน้นแล้วกันนะแต่พูดให้ยิ่งใหญ่ไว้ก่อนค่ะทีนี้เนี่ยจากบทความหลายร้อยชิ้นที่ว่าเนี่ยค่ะเราเราแบ่งมาเป็นสี่หมวดเนาะแล้วก็เลือกดูว่าชิ้นไหนบ้างที่เราอยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยได้อ่านมันบางทีอาจจะหลุดลอดสายตาไปไม่ทันได้เห็นระหว่างปีนะคะค่ะเราเริ่มกันอย่างนี้ดีกว่าว่าแบ่งเป็นหมวดหมวดแล้วกันเวลาคนฟังจะได้ฟังง่าย,ายๆไล่เรียงเป็นทีละสเต็ปเลยนะคะครับก็มีหมวดบทสัมภาษณ์นะครับหมวดสารคดี หมวดวิดีโอแล้วก็หมวดบทความนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันเดี๋ยวให้คุณปานิตไล่ให้ฝังนะครับว่า5อันดับบทสัมภาษณ์ที่กองบรรณาธิการวันวันเนี่ยเลือกมาเป็นบทสัมภาษณ์แห่งปีเนี่ยมีชิ้นไหนบ้างค่ะเดี๋ยวขอไล่ไปเร็วๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดลงดีเทลเนาะ อันดับหนึ่งนะคะในหมวดบทสัมภาษณ์ที่กองบรรณาธิการวันโอวันอยากให้ท่านผู้ฟังไปอ่านนะคะคือเรื่องพ่อของเขาความทรงจําของเราและความตายที่ไม่มีวันจบค่ะบทสัมภาษณ์โดยวัจ,จนาวรลยยางกูลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงรายละเอียดเนาะว่าเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรนะคะอันที่2ค่ะบทสัมภาษณ์อาจารย์กรเกษียณเตชะพีระมองการเมืองไทยยุคหลังฉนันธรรมติภูมิพลค่ะบทสัมภาษณ์โดยวัจ,จนาวรลยยางกูลและคุณสมคิดพุทธศรีนะคะ อันดับสามค่ะคุณจะไม่โกรธสังคมยุติธรรมแบบนี้ได้อย่างไรสัมภาษณ์วัดบรยังกูลนะคะสมภัษณ์โดยคุณสงคิดพุทธศีค่ะคอันดับที่สี่ค่ะถ้าคุณรักสถาบันจริงอย่ามองว่าคนที่เห็นต่างจากคุณนั้นเลวร้ายสุรักษิวรักษ์นะคะบทสัมภาษณ์โดยวจนาบรยังกูลแล้วก็คุณสงคิดพุทธศีค่ะเรียกได้ว่าติดมาถึงสี่อันดับเลยนะคะ แล้วก็อันดับอันดับที่5แาซลกันเองอันดับที่5ค่ะ m i m y l y V s o o s s ครอบครัวในสายตาเราและสายตารัฐกับชลิดาพรส่งสัมพันธ์นะคะบทสัมภาษณ์โดยคุณสุภาวรรณคงสุวรรณค่ะครับก็อันนี้เป็นความเห็นนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกของอทีมบรรณานนธิการเกี่ยวกับบทความคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าดูงานทั้งหมดที่ที่เรา ทำนะครับแล้วก็ดูฟีดแบ็ของอผู้อ่านเนี่ยที่ตอบามาผมคิดว่างานที่โดดเด่นของวันวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานการเมืองนะครับแล้วก็แต่เป็นการเมืองที่ไม่ใช่การเมืองแบบเชิงสถานการณ์แต่เป็นการเมืองที่บวกบวกความรู้ด้วยนะครับงานงานอย่างงานบทสัมภาษณ์อาจารย์เกษียณนะครับบทสัมภาษณ์อาจารย์สุรักษ์นะครับก็เป็นงานที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์สังคมในช่วงเวลา นี่พอดีคือเราเรารู้ใช่ไหมครับว่าประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งในการเมืองไทยในรอบปีนี้เนี่ยคือเรื่องการปฏิรูปสถาบันกตริย์ษะครับแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็เอามายืนยันหลักการสําคัญนะครับเรื่องการวิพากษ์วิจารโดยสุดริตเนี่ยสามารถทําได้ไหมนะครับแล้วก็แล้วเราจะทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยก็ท่ามกลางภาวะพุนตลบทางการเมืองเนี่ย พวกเราก็เชื่อว่างานสองชิ้นนี้เป็นประโยชน์นะครับในการทำความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองไทยะนะครับผมน,นอกจากเรื่องการมองปัญหาเชิงโครงสร้างหรือว่ามองปัญหาการเมืองไทยในในลักษณะทีะ่เป็นมุมสูงหน่อยนะคะอีกสองบทสัมภาษณ์ที่เราจะเห็นก็คือว่าเป็นเรื่องราวของผู้ที่รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองก็คือผู้ริภัยทางการเมืองนะคะอย่างในบทสัมภาษณ์ของ คุณวัจ,จนาวรยายังกูนะคะที่ไปสัมภาษณ์ลูกของสหายภูชนะนะคะสหายภูชนะหรือคุณชัดชาญบุพผาวันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่หายตัวไปในช่วงปลายปี2561นะคะครับแล้วก็รวมถึงบทสัมภาษณ์ที่ผมได้มีโอกาสค,กคุยกับคุณวัดวรยางกูนะครับซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ ต้องลี้ภัยออกจากประเทศไทยเหมือนกันนะครับตอนนี้ไปลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ได้มีโอกาสาคุยถามความคิดความเห็นแล้วก็ความเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับผมคิดว่างานทั้งสองชิ้นนี้นะครับเป็นงานที่ทำให้เราเห็นนะครับว่ารัฐไทยเนี่ยทำกับประชาชนอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะงานสัมภาษณ์คุณกึกกล้องบุภาวันนะลูกชายของสหายผู้ชนะนะครับว่า ผมแนะนําอย่างยิ่งนะครับที่อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปหาอ่านดูแล้วเราจะเห็นว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐกระทํากับคนที่นี่ยจะเรียกว่าเราไม่รู้จักนะอย่างนี้จริง,รงๆหรือนะครับส่วนงานของคุณวัดก็คล้ายๆกันครับทําให้เห็นว่ารัฐเนี่ยมันสามารถโหดเหี้ยมกับพวกเราเนี่ยในฐานะประชานได้ขนาดไหนะนะครับค่ะ นอกจากเรื่องทางการเมืองแล้วนะคะจริงๆก็ยังมีงานเชิงนยโยบายซึ่งก็เชื่อมโยงกับการเมืองอย่างแยกไม่ออกนะคะในบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นการมองครอบครัวในสายตาแบบใหม่แล้วก็วิพากษ์ไปจนถึงแก่นของปัญหาจริงๆว่าจริงๆแล้วรัฐนั้นมองครอบครัวหรือมองโครงสร้างประชาชนโครงสร้างประชากรของจริงยังไงนะคะซึ่งพอมองเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแล้วมันกระทบกับตัวเราอย่างไงบ้าง ครับผมก็อย่างที่คุณปานิชตได้พูดไปนะครับผมคิดว่าจุดเด่นมากๆของงานของบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือ,อเอามุมมองใหม่ๆนะครับเอาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยครับมามาเผยแพร่แล้วก็มาทําความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าทุกวันนี้สังคมนะครับแล้วก็วัฒนธรรม เปลี่ยนไปมากนะครับครอบครัวเองซึ่งเป็นซึ่งเราเคยถูกสอนกันว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมเนี่ยก็ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแต่ว่ารัฐแล้วก็นโยบายเนี่ยปรับตัวตามไม่ทันแล้วการปรับตัวตามไม่ทันของรัฐแล้วก็นโยบายเนี่ยมันเป็นผลมาจากวิธีคิดตั้งต้นเลยว่าเพราะเขายังมองครอบครัวเนี่ยแบบเดิมๆอยู่ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยครอบครัวในสวัสดิที่สุดเนี่ย เคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนไปมากแล้วอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูกเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็ใครบ้างที่จะเป็นครอบค,ครัวคนคนที่อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตแต่ว่าไม่ได้มีความสมันทางสายเลือดไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเอ่อทางเอ่อตลอดทางทางเพศอะไรอย่างงี้ครับแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไหมใช่ไหมครับคนที่อยู่กับกับหมาอืกับสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ครับ เราจะนับเป็นครอบครัวได้อย่างไรแล้วใครบ้างที่ควรนับเป็นครอบครัวของเราครับคําถามให,ใหม่ๆเหล่านี้ครับมีคําตอบอยู่ในบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ชลิดาพรครับค่ะก็หมวดบทสัมภาษณ์นะคะก็จะเห็นว่าประมาณนี้แหละมันอยู่ในเรื่องมวลมวลการเมืองแล้วก็เรื่องเชิงนโยบายเรื่องวิพากษ์รัฐอะไรแบบนี้นะคะเราไปหมวดต่อไปกันเลยไหมคะเป็นหมวดมสารคาดีเดี๋ยวผมขออ่านเองนักันนะคบเพราะเดี๋ยว คุณปาน,นิสเขาจะเขินค่ะสําหรับหมวดสาร,รคดีนะครับก็ห้าสาร,รคดีที่กองบรรณาธิการวันอวันเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังอ่านนะครับอันดับที่หนึ่งครับลาดนําเค็นบนราดชด,ดำเนินนะครับเป็นเรื่องราวของชีวิตผู้คนบนถนนราดชด,ดำเนินในช่วงวิกฤตโควิดนะครับชิ้นที่สองครับชิ้นนี้แค่ชื่อก็ชนะเลิศนะครับห้าสิปีหลังมนุษย์เหยียบดวงจันทร์ ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาไทยยังอยู่ที่เดิมงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานที่ได้ประวัลจากสมาคมสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นผลงานที่ได้เข้าชิงผลงานสื่อของแอมเนสตีนะที่จัดโดย a อมเนสตีครับชิ้นต่อไปนะครับอันดับ3กลับตัวไม่ได้เดินต่อไม่ถึงชีวิตแรงงานพม่าในกรุงเทพหลังโควิดเมื่อคนถวายไม่อาจกลับบ้านนะครับงานชิน้นนี้คุณปาน,นิสก็ลงพื้นที่ชุมชนถวายในกรุงเทพนะครับเพื่อเห็นว่าคนคนถวายเนี่ยท,ที่มาจากพม่าเนี่ย เมื่อต้องมาติดล็อกดาวน์อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาต้องเผชิญปัญหาอะไรแล้วก็ลําบากยังไงนะครับในยุคโควิดถ้าเราคิดว่าคนคนคนไทยนะครับเราติดล็อกดาวน์แล้วเราลําบากนะครับชีวิตของชุมชนพมา่าครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ไม่เห็นว่าคนที่พลัดถิ่นมาแล้วก็ต้องมาติดล็อกดาวน์ในต่างแดนเนี่ยลำบากขนาดไหนนะครับชิ้นที่4ี่นะครับเลือดเนื้อชนะในเงาถมึนนะครับโดย คุณธิรพัฒน์อรุณรัตต์นะครับซึ่งลงพื้นที่หาดสวนกงอเภอจนะจัังหวดสงขลาเพื่อสํารวจปัญหานิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับซึ่งเป็นประเด็นล้อแรงประเด็นหนึ่งในรอบปลายปีที่ผ่านมานะครับ<ม>แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับอาณาจักรคาสิโนเบียร์หนึ่งดอลลาร์และราคาชีวิตของซิฮานุวิวนะครับโดยคุณปานิธิโพสีวังชัยครับก<อ>็ถามคุณปานิธแล้วกันนะครับว่าผลงาน4ี่ใน5ที่กองบรรณาธิการแนะนำให้คุณผู้ฟังคุณ ผู้อ่านไปอ่านเนี่ยเป็นผลงานของคุณปณิษสักสักสี่ชิ้นเลยค่ะคุณปณิช์เห็นอะไรครับในการทํางานสารคดีในรอบปีที่ผ่านมาค่ะก็อาจต้องมัดมือชกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีหลายชิ้นหน่อยแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นในตลอดการเดินทางทําสารคดีตลอดปีที่ผ่านมานะคะก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนบนโลกใบนี้เนาะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ทวายกรุงเทพกัมพูชาหรืออยู่ในถนนลาดตึเนินอะไรเงี้ยค่ะ ทุกคนนะคะล้วนโดนกดทับจากโครงสร้างบางอยา่างถ้าไม่เป็นทุนก็เป็นรัฐหรือเป็นความบิดเบี้ยวของโครงสร้างทางสังคมนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะดูต่างกันที่ประเด็นเนาะประเด็นบางอันก็คือคนลำบากช่วงโควิดบางอันคือเด็กที่ยากจนแล้วเข้าไม่ถึงการศึกษานะคะหรือว่าบางที่ก็โดนทุนจากจีนเข้าไปบุกเช่นสีหนุวิวอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่ชนะที่จริงจ จริงๆไม่ได้ทําเองเนาะแต่ว่าน้องธีรพัฒน์ที่ไปทําเนี่ยเขาก็นําเสนอประเด็นที่ใกล้เคียงกันค่ะเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะว่ามันในหลายพื้นที่เนี่ยมีปัญหาที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วเมื่อมองเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยทั้งหมดล้วนโดนกดทับจากโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ค่ะครับฟังคุณตาณิชพูดแล้วครับผมก็นึกถึงนะครับว่าคือในทุกๆท,ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่เมืองไทยหรือที่กัมพูชานะครับ ผมแลวผมเชื่อว่ารวมถึงที่อื่นๆด้วยครับก็รัฐและทุนเนี่ยครับก็ยังเป็นตัวละครสําคัญนะครับมีเป็นสาเหตุสําคัญที่คอยกดทับคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็ผมคิดว่างานที่คุณปาณิชเขียนนะครับสามสี่เคสรวมถึงที่คุณธีรพัฒน์เขียนด้วยเนี่ยก็เป็นแค่เคสทั้งที่เป็นเป็นเป็นแค่ เคสตัวอย่างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีเคสแบบนี้อีกเยอะมากนะครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ปีนี้ด้วยมีมาหลายปีแล้วคิดว่าคงจะมีมีอีกต่อไปเรื่อยๆครับตราบใดที่เราไม่ไม่คิดเรื่องนี้แล้วกแก้กันอย่างจริงจังค่ะ,ะค,ค่ะก็เสริมนิดนึงว่าจริงๆการเข้าไปเห็นชีวิตคนหรือไปมองมนุษย์ที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เพื่อเห็นปัญหาที่หลากหลายเนี่ยมันทําให้เราเห็น ปัญหาเชิงโครงสร้างชัดเจนขึ้นเหมือนกันนะคะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ไม่กี่คนไม่กี่ที่แต่สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมเรายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกเยอะมากค่ะครับผมคค่ะครับสำหรับหมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดวิดีโอนะครับปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นปีที่ทาง o ว e o World นะครับทำงานมัลติมีเดียหลายชิ้นนะครับก็อยากให้คุณปานิชเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าหมวดวิดีโอ ห้าชิ้นที่ทางกองบริษัการวรนวันเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังไปเปิดชมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆต้องเกินบอกก่อนเลยว่าหลากหลายมากนะคะแล้วก็หลากอารมณ์สุดๆนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางวันโอวันเนี่ยเปิดรายการใหม่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็รายการก็ติดอันดับเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวขอไล,ล่เรียงไปงี้เลยะคะ่ะอันดับหนึ่งนะคะคือเทปของรายการวันโอวันเกสนะคะซึ่งเป็นรายการรายการใหม่ เอี่ยมถอดด้ามของวันอวันเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนที่ติดมาเนี่ยคือวันอวันเกส ep 2นะคะว่าด huh kind of ้วยวิชาประวัต ال ิศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนนะคะพูดยังไงให้ไม่ต้องใส่ทำนองไปด้วยนะคะก็คือว่าคลิปนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการเรียนประวัติศาสตร์ของของไทยนะคะว่าเราสอนอะไรกันเราสอนประวัติศาสตร์กันแบบไหนและการเรียนประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะคะเล่าแบบเล่าสนุกมาก คลิปนี้อยากให้ทุกคนไปดูนะคะส่วนอันดับ2ค่ะ The Monument of Democracy อนุสาวรีรรย์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์นะคะอันนี้ก็ว่าด้วยประเด็นความเป็นพื้นที่ของทุกฝ่ายทุกสีของอนุสาวรีย์สาวรีประชาธิปไตยในตลอดการต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมานะคะไม่ว่าเหลืองแดง14ตุลาพฤษภา35อย่างเงี้ยนะคะทุกคนกปปสอ,อะไรเงี้ยเข้ามาใช้ พื้นที่แห่งนี้แล้วก็มีสัมภาษณ์นักวิชาการแล้วก็สัมภาษณ์แกนนําทางการเมืองหลายคนค่ะส่วนคลิปที่3นะคะ familiar stranger แรงงานข้ามชาติคนแปลกหน้าที่คุ้นเคยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าลดลราเราอาจจะมีมายาคติอะไรบางอย่างต่อแรงงานข้ามชาติเนาะแต่ว่าคลิปเนี้ยจะทำให้เราจะมาเรียกว่าอะไร กระทุ้งความคิดเราว่าจริงๆแล้วมายาคติที่เราเชื่อที่เราคิดนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะคลิปที่4ค่ะ the invisible battle มนุษย์เงินเดือนและการต่อสู้ที่มองไม่เห็นนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ใน Spotlight I เ o v e My Job นะคะที่วันอวันทําร่วมกับสสสเนอะก็เวลาเราพูดถึงมนุษย์เงินเดือนหรือการทํางานเนะะี่ยค่ะเราอาจจะพูดถึงแค่ภาพที่เราเห็นนะคะแต่ว่าไอเบื้องหลัง ชีวิตคนทํางานชีวิตมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องต่อสู้กับอะไรบ้างนะคะเป็นการเจาะให้เห็นวิถีวิถีมนุษย์เงินเดือนว่ากง,งั้นเถอะนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้คลิปนี้ก็ดีมากเหมือนกันดีคือโดยส่วนตัวคือชอบคลิปเรื่องมนุษย์เงินเดือนนี้มากนะคะแล้วก็คลิปที่5ค่ะ Long Walk to Freedom อานนท์นำพานะคะสารคดีที่ว่าด้วยชีวิตของอานนท์นำพาซึ่ง อย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบนะคะว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญทางการเมืองในปีนี้อย่างมากนะคะ,ค,ะครับผมก็งานวิดีโอของวันวันนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นงานเชิงความรู้เปิดประเด็น,นใหม่ๆแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็อยากชวนให้ไปหาดูชมกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่างานใช้กแกรมมาของงานวิดีโอเนี่ย ช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้น,นคำว่าเวลาบอกว่าเข้าใจคือเช่นทําให้เข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับทําให้เราเห็นมิติทางอารมณ์ความรู้สึกนะครับของตัวละครที่ถ้าเราอ่านจากตัวหนังสือดูแค่จากข่าวเนี่ยมองไม่เห็นนะครับ,รบชิ้นหนึ่งที่ผมออชอบมากๆนะครับคือสารคดีเรื่อง long walk to freedom ที่เป็นเรื่องราวของคุณอนทนน,นำผานะครับเราเห็นคุณอนทน์ออกสื่อเยอะมากนะครับ ทั้งรายการให้สัมภาษณ์ขึ้นป้าไซส์นะครับให้สัมภษณ์สื่อกระดาษก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าในสารัตีชุดเนี่ยเราทําให้เห็นชีวิตของคนคนเรีวยกว่าคนธรรมดาครับที่ออกมาต่อสู้นะครับแล้วก็สู้ในประเด็นที่แหลมคมมากๆนะครับแล้วกเ็เชื่อว่าเป็นการเคลื่อนไหวของฮูนนนนเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของคนคนธรรมดาที่เปลี่ยนการเมืองไทยไปอย่างไม่อาจหวกลับนะครับแต่ว่า วิดีโอชิ้นนี้ทำให้เราเห็นอารมณ์ความรู้สึกนะครับของคนธรรมดาคนนี้ซึ่งซึ่งผมเป็นชิ้นที่ผมเลือกเป็นพิเศษนะครับสำหรับสาหรับงานชิ้นนี้ส่วนงานชิ้นอื่นๆนะครับก็ผมคิดว่าก็มีความโดดเด่นนะครับแน่นอนงานอย่างเรื่องแรงงานข้ามชาติคนแปลกหน้าที่คุ้นเคยนะครับมันเป็นประเด็นที่ถูกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เคยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับ งานชิ้นนี้ที่ทีมพุ่มกับของเราเนี่ยเขา้าเข้าไปทําร่วมกับ l อเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็อยากชวนอีกแล้วครับให้ไปฟังแล้วถ้าชอบก็ก็แชร์ออกไปได้นะครับเป็นงานที่ทาง i อโเนี่ยใช้เพื่อ,อทำงานขับเคลื่อนในเรื่องประเด็นเรื่องความเรื่องแรงงานข้ามชาติด,ด้วยนะครับ,รบว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงแบบแบบเพื่อมนุษย์ที่เท่ากันแล้วก็เคารพกันนะครับผมครับแล้วก็มาถึง หมวดสุดท้ายนะครับที่ทางกองวัณาธิการวันวันวันนะครับเลือกมาเพื่อนําเสนอเอนื่องจากาหมวดนี้เป็นหมวดบทความนะครับแต่ว่าเนื่องจากงานส่วนใหญ่ของวันวันเนี่ยเป็นงานที่อยู่ในฟอร์มของบทความแล้วก็รีพอร์ตอยู่แล้วครัฉะนั้นางานที่เราเลือกนะ่ะเลยเยอะเป็นพิเศษนะครับก็คือเราเลือกมาทั้งหมด10ชิ้นงานแต่ว่าในพอดแคสต์ชุดนี้นะครับขออนุญาตเล่าแค่5ชิ้นงานนะครับ,รบเพราะว่า ชิ้นงานที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเผยแพร่ต่ออยู่อยู่แล้วนะครับในเว็บไซต์ o n e วันดอ t เครับเพราะว่าอยากจะให้คุณปาน,นิชลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า5ชิ้นงานที่เราคิดว่าโดดเด่นมีอะไรบ้างอืมค่ะอันนี้ก็หลากหลายอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมาก็มีให้เขียนถึงเยอะมากเลยนะคะอันดับหนึ่งค่ะอ่าเรื่องโลก12แบบหลังไวรัสโควิด COVID -19 คําทําคำทำนายจากนักคิดชั้นนำระดับโลก เขียนโดยคุณการทีลาภูริวิกรนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยคือตอนนั้นตอนที่โควิดมาโลกมันระสำาระสายเนาะไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนยังไงบทความนี้ก็ไปรวบรวมไปไปเอาคำทํานายจากนักคิดระดับโลกมาแล้วดูว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงในวันที่คนกำลังเสียหลักกันอยู่นะคะค่ะอันดับสองค่ะสัมมาวาจากับรัฐอมหิทโดยสนิทสุดาเอกชัยนะคะ นะตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการพูดคำหยาบการใช้คำหยาบเนาะของของกลุ่มผู้ประท้วงนี่นะคะซึ่งบทความนี้เนี่ยก็เอาเรื่องคำหยาบมาลี่มากลางดูว่าจริงๆแล้วความหยาบใครเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วมันเชื่อมโยงยังไงกับคำว่ารัฐอมหิทธ์นะคะครับก็ขยายความคุณปปน,นิดนิดหนึ่งครับคือพี่จ๋าสนิทสุดาเนี่ยครับที่เป็นคอลัมนิสต์เกิดเนี้ยคือบอกว่าคำหยาบไหมหยาบนะครับแต่ ยิ่งกว่าคำยิ่งยิ่งกว่าคําหยาบก็คือการไม่ได้พูดความจริงรนะครับคือถ้าให้เลือกระหว่างการพูดความการฟังความจริงกับการฟังคําหยาบเนี่ยจากคิดว่าสิ่งที่เราควรทาคือฟังความจริงถึงแม้ว่ามันจะหยาบก็ตามนะครับเพราะว่าการไม่ฟังความจริงต่างหากที่นามันนําไปสู่ปัญหาอะไรแบบมากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คืออย่าไปติดกับคําหยาบนะครับโดยเฉพาะกับ เ,เสียงของเด็กนะครับมันแค่เป็นเป็นแค่วิธีนะครับแต่ว่าโดยแก่นเนื้อหาเนี่ยพี่จ๋าพยายามเน้นว่าสิ่งที่เขาพูดคือความจริงที่ทุกคนนะครับควรรับฟังนะครับค่ะค่ะแล้วบทความชิ้นที่3นะคะจริงๆก็สอดคล้อง ใกล้เคียงกับบทความชิ้นที่2นะคะเขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐผลการพิมพ์นะคะชื่อบทความว่านักปฏิรูปการศึกษาควรดีใจกับมอบนักศึกษาไม่ใช่หรือนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนทีน่นักศึกษาออกมาประท้วงก็มีเสียงวิจารณ์เด็กเยอะมากว่าก้าวเล้าบ้างเรียกร้องอะไรที่มันไม่เป็นจริงบ้างไม่แบบหรือว่าเกินเลยไปบ้างนะคะแต่หมอประเสริฐก็ชวนเรากลับมาคิดว่าถ้าในฐานะนักปฏิรูปการศึกษาเนี่ยควรจะ ยินดีใช่หรือไม่ในกับการที่เยาวาชนหรือนักศึกษาในประเทศเนี่ยมีความคิดความอ่านที่ก้าวหน้าแล้วก็กล้าวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้นะคะค่ะส่วนชิ้นที่4ค่ะเป็นชิ้นงานของอาจารย์รัชะพรชูช่วยนะคะสถาปัตยกรรมที่นับรวมเมื่อมนุษย์ทุกคนต้องการที่กินข้าวประเด็นนี้แหลมคมมากนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการออกแบบตึกเนี่ยเราก็อาจจะคิดถึงประตูทางเข้าใหญ่ๆ ถงอาคารที่แบบโอถงหรือว่าห้องของผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราลืมคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นผู้ดูแลตึกดูแลอาคารไปนะคะเช่นที่อยู่ของแม่บ้านที่อยู่ของยามหรือคนทําความสะอาดนะคะหลายคนต้องไปอยู่นั่งกินข้าวที่บันไดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์นสิพรก็เลยมองว่าจริงๆแล้วการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยควรเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่นับรวมทุกคนที่อยู่ในตึกด้วยค่ะ แล้วชิ้นที่ห้าะครับคุณบานิดค่ะชิ้นที่ห้าค่ะอันนี้เป็นบทความของคุณสุภาวรรณคงสุวรรณนะคะชื่อบทความว่าหมู่บ้านประเทศไทยกับปัญหาเรื่องเพศที่อยู่ถัดไปไม่กี่หลังคาอันนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจนิดนึงนะคะคือคือคุณสุภาวรรณเนี่ยเคยไปออกในสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาไปออกลงพื้นที่ชุมชนเนาะแล้วก็ได้ไปเห็นชีวิตของคนในชนบทที่ เรียกได้ว่ามีบางครอบครัวมีเด็กบางคนที่โดนกระทำความแรงทางเพศอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในชุมชนเนี่ยมันก็ยังมีความเชื่อความคิดเรื่องเพศไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่ได้ทะลุเพดานออกไปอย่างเงี้นะคะแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเรามากๆแต่ว่าเรายังทําอะไรไม่ได้ค่ะครับผมก็บทความในหมวดรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตหรือบทความเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ผมลองคอมเมนต์แล้วก็สรุปว่าเออเราเห็นอะไรจากงานที่หลากหลายนี้ครับมผมผมว่ามันก็ยังเป็นงานหลายๆชิ้นของวันวันนะครับก็ยังช่วยให้เราทําความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลก12แบบหลังโควิดนะครับที่พูดเรื่องระเบียบโลกหลังโควิดจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นเป็นการทดลองทําความคิดของนักคินชั้นนํานะครับเราอ่านแล้วก็ เอามาคิดต่อได้นะครับเอ่จริงๆงานทุกชิ้นที่คุณปาน,นิตเล่าให้ฟังครับผม่ามีลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเข้าใจเข้าใจม็อบเยาว,วชนยังไงเข้าใจคําหยาบยังไงนะครับเราเข้าใจปรากฏการ์ที่บางทีเราเห็นแต่เราไม่ทันได้คิดยังไงเช่นเห้องกินข้าวของแม่บ้านอะไรอย่างเือจริงๆเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้อยู่ในชีวิตประจําวันแต่บางทีเราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตจริงๆร,ร,ร,รวมถึงเรื่อง เรื่องเพศนะครับทีออ่อยู่ในชุมชนเนี่ยยิ่งยิ่งอยู่ในชุมชนเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่กดกดทับสูงนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีกดแล้วก็เงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่บทความ5ชิ้นที่เราร <c oughs> เรคคอมเมนต์นะครับก็คืองานนะครับงานของ1ันโอวันดอทั้งหมดเนี่ยครับเราก็มีความตั้งใจนะครับที่ทํทให้เราเให้คนอ่านให้คุณผู้อ่านเนี่ยทำความเข้าใจประการสังคมได้ สนุกขึ้นนะครับรอบด้านมากขึ้นลึกมากขึ้นนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ามาคุยกันอ่านแล้วมาคุยกันครับอ่านแล้วมาแชร์กันไปเถียงกับเพื่อนก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ก็ว่ากันไปครับเพราะว่าก็คงมีแต่การอ่านคิดแล้วก็เถียงกันไปเรื่อยๆครับที่ทําใหออ้สังคมโดยรวมมันขยี้แบ๊กขนาดได้อย่างมีพลวัตที่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เราเชื่ออย่างนั้น,ค,นครับค่ะ คือถ้าท่านผู้ฟังไปอ่านมาแล้วก็บอกโค้ไม่เห็นดีเหมือนที่บอกเลยก็มาเล่าให้กันฟังได้นะคะคอมเมนต์อะไรมาได้แล้วก็หรือถ้ามีชิ้นงานอื่นๆเนาะที่คิดว่าน่าสนใจหรือว่าชื่นชอบก็ค,คุยกับเราได้อาจจะคอมเมนต์ในเพจคอมเมนต์ใต้คลิปใต้พอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับแล้วก็สําหรับคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่เป็นประจํานะครับก็อยากชวนครับช่วงช่วงปลายปีต่อเนื่องต้นปีนะครับเรามีชิ้นงานมีจํานวนมากที่ ชวนมาทำความเข้าใจปี2020นะครับว่าเราจะตั้งถ้าสมมติว่าให้เรานิยามหรือว่าตั้งชื่อปี2020เนี่ยเราควรจะเรียกมันว่าอะไรดีนะครับเราทำความเข้าใจกับมันอย่างไรดีครับแต่และคนคงมีเรื่องราวเฉพาะของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวผ่านสายตาของออทีมสื่อวันวันเนี่ยเป็นยังไงก็อยากให้ให้เราอ,อ่าน,นครับแล้วก็ รวมถึงช่วงเปิดปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีซีรีส์เปิดปีเหมือนทุกปีนะครับก็ชวนนักคิดนักเขียนนะครับผู้กหนดนโ,โยบายครับมาคุยกันว่าโจทย์ใหญ่ของปี2021นะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ของปี2021แต่ว่าโจทย์ระยะยาวเลยอของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างะนะครับจะมีหนักหนากว่า2020อีกไหมก็ต้องรอดูครับผม ได้ครับก็สำหรับวันนี้ผมสมคิดพุทธศรีแล้วก็คุณปาณิสโพศรีวังไัยนะครับก็สวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะัครบ